คอ่ะถ้าเกิดคุณไม่คุยนี่คือว่าป้าเป็นอะไรอยากร้องหยุดร้องไห้ไหมอยากหยุดไหมอะไรนะอยากหยุดร้องไห้ต้องไงวะลุงช่วยเขาดิเราช่วยเขาช่วยเขาก็ได้ช่วยเขาไม่ช่วยช่วยป้ากันหน่อยพยายามว่าถ้าเกิดว่าหยุดร้องไห้ได้เจ้าเจ้าต้องสาเหตุที่ว่าเจ้าชอบไปถึงไหนอย่างเงี้ยนะเจ้าอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเจ้าอยู่จุดไหนเจ้าก็ต้องพูดมาอันนี้หมอเราบอกว่ากับนี่จุดไหนที่ว่าเจ้าชอบอะไรเจ้าอยู่จุดไหนมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดบอกแล้วจะได้พูดได้ไหมล่ะเราช่วยเขาดีให้ให้เขาหยุดร้องไม่ถ้าเกิดตบบางทีก็เลยว่าไม่ได้ตบไม่ได้รุนแรงไปตบเพราะมึงไม่พูดเองเนี่ยมันไม่ตบมันจะฆ่าค่ะเดี๋ยวฆ่าแล้วก็ร้องแล้วกำลังจะลดมันกำลังจะหยุดโอ้ยใจเย็นดิแต่เขาดีๆครับมันตอบได้ไหมพี่สิ่งของครั้งแรกที่พี่แต่ต้องมาคืออะไรแต่แต่แต่หอยลายบานเลยค่ะสิ่งของนี่คือเสื้อผ้าเสื้อผ้าค่ะยาสระผมยาสระผมเขาต้องใช้ของแรกที่พี่แกถือมาเอามาใช้น่ะพี่แกใช้ครั้งแรกคืออะไรขวดนมหรือเปล่าตั้งแต่เกิดเลยเหรอสบู่ยาสีควันของที่แกแต่สิ่งครั้งแรกคืออะไรสบู่ยาสีควันสบู่ยาสีควันสบู่ยาสีฟันจากการตื่นนอนที่เตียงมานะสบู่ยาสีควันแปรงฟันไหมแปรงควันต้องถือแปรงก่อนแปรงสิเขาแปรงสิไม่ใช่แกต้องถือแปรงสีฟันก่อนหรือว่าใช้ยาสีฟันไปกินก่อนยังไงไม่รู้นะโอ้โหทำไมละเอียดขนาดนั้นจะช่วยเนี่ยถ้าแต่ว่าแกถ้าแกได้นอนมาอย่างตั้งแต่เกิดมาได้นอนเลยค่ะที่ไหนก็ไม่เห็นมึงนอนจะนั่งร้องไห้ตลอดเลยแกหรือเขาตอนนี้ผู้ชายมานอนมาลงถ้ามึงนอนแล้วมึงตอบคำถามนี้ได้กูให้มึงเลยนะห้องไหนห้องสี่อ่ะไม่ช่วยเขาหยุดร้องก่อนไอ้แค่เสียสามนาทีอ่ะกูให้มึงเลยพวกมึงเลยแต่ว่าตอนนี้หลุดได้อยู่แล้วตอนนี้ห้องยุบตัวกดที่หมดไปแล้วถ้าเกิดว่าเคยนอนมาเนี่ยแกต้องถ้าเกิดแกต้องฟังข้าก่อนสิ่งของที่แกจะต้องครั้งแรกที่ควรจะแต่ต้องได้คืออะไรข้าวค่ะไม่ใช่ข้าวเมื่อกี้แกพูดอะไรมาก่อน ยาสีฟันอะไรนั่นมันพูดเป็นสีฟันสบู่ยาสีฟันสบู่ที่ควรแต่ต้องครั้งแรกคือที่จะให้อ่ะคืออะไรที่แกไม่เดี๋ยวใช่มันลืมแปรงไปมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสบู่เนี่ยต้องต่อแค่แปรงมาก่อนไหมเพราะนั้นแกบอกแปรงสีฟันแล้วก็สิ่งที่แกจะกินครั้งแรกคือไอ้เยี่ยมที่จะเอาไว้มันไม่จำเป็นนะมั้งยาสีฟันหมายถึงว่าสิ่งที่แกกินข้าวมาก่อนที่ว่าก่อนที่แกแปรงฟันมาแล้วแกกินอะไรก่อนที่จะแปรงฟันแกกินข้าวอ่ะคือกินอะไรมาก่อนแปรงฟันกินข้าวค่ะข้าวชื่ออะไรโอ้โหไม่รู้จักข้าวชื่อเลยว่าแกไม่แปรงฟันหอมมะลิมั้งหอมมะลิบอกเขาใช่ไหมแกไม่ใช่แกหุงเสร็จยังอ้าวแล้วตอนนี้แปรงฟันอาบน้ำยังวันเนี้ยยังไม่อาบลุงต้องไปอาบน้ำก่อนที่จะปล่อยกินข้าวอ๋อไปล้างเท้าพ่อกระเดื่องแล้วกูจะดูว่าใครเองวันนี้แกอาบน้ำเช้าแล้วค่ะเห็นอาบแล้วแกกินข้าวเช้าที่ไหนมาที่บ้านค่ะที่บ้านที่ไหนมาได้สองวันละที่นี่ไงนี่บ้านไงเออที่นี่ไงเขากินที่นี่เรียกว่าบ้านอ๋อแล้วตอนเที่ยงนี่อย่าอาบน้ำแล้วก็นั่งหรือปกติเฉยๆก็ได้แกไม่ต้องนั่งทำอะไรสักอย่างนั่งปกติไว้ค่ะนั่งร้องไห้เวลาเขาถามแกก็ต้องพูดมาไม่ใช่ว่าแกจะข้าดอแต่กินแต่ข้าวไม่ได้ไม่ใช่มันถึงจะหยุดร้องไห้ได้แล้วก็จะกินข้าวได้ด้วยข้าวจะมีในขี้นะเนี่ยวิธีเหรอหมายว่าตอนนี้ถ้าเกิดกูเข้าไปถามปุ๊บมึงก็ต้องตอบมาเนี่ยจะให้กูโวยว่าเอ๊ะป้าวันนี้แปรงสีฟันด้วยอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งว่าหิวข้าวถ้าไม่งั้นเราอย่าเพิ่งพาปวดกินข้าวให้ทุกคนไม่ต้องกินกูไม่ต้องออกไปกินเดี๋ยว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 รู้เรื่องให้อันนี้รู้เรื่องยังเนี่ยสักพักไปนั่งก่อนแล้วค่อยเดินเลยเขาร้องอ้าวร้องอย่างเนี่ยโอ้ยังร้องเลยเขายังคิดน้ำตาเลยนี่ตาป้าแกแดงอยู่เนี่ยอันนี้อย่าเพิ่งหิวข้าวไม่เอาวิธีง่ายๆที่แปรงสีฟันสิ่งของที่แกถือมาตอนนี้ของแกมีอะไรมั้งมีแปรงสีฟันมียาสีฟันมีแค่ยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่ยาสีฟันแล้วได้ลืมไว้ในห้องน้ำเมื่อวานห้องข้าวก็มีค่ะทนตีมือของมึงเนี่ยอะไรไม่เกี่ยวแปรงสีฟันก็ลืมยาสีฟันก็ลืมแล้วเดินไปกินข้าวได้ไงพวกใครลืมในห้องน้ำเขาก็ทิ้งมาบ่นกันดิของเจ้าที่อาบไหมเมื่อวานที่ว่าวันนั้นที่หายที่เขาเอาหยิบมาให้เล่นไปดูเขาทำไมก็ของเขาหายเขามาร้องหาอะไรอยู่เนี่ยไม่ไปหยิบเอาเองในห้องน้ำห้องสองเขาทำไมอย่าไปดูเขาสิดูเพื่อว่าให้เขาหยุดร้องก่อนนะอันนี้ให้ช่วยให้เขาหยุดร้องแล้วตอนเนี้ยก็ให้เจ้าดูห้องสองเมื่อวานนี้เจ้าไม่เดินไปดูว่า
ของมียาสีฟันเป็นไงเขาเจ้าลืมไปห้องอาบนะเจ้าไม่เดินไปดูเพราะข้อดื้อเขาไปปิดไฟหมดแล้วนี่เขาไปห้องสองกูจะเข้าไปทำอะไรห้องสองฟังมาในคุณเราฟังก่อนคุณอย่าเสียงดังคุณคุยกับเขาดีๆดิก็คุยไว้มันจะถ้าคุณคุยดีมันก็ลงไม่ลงคุณคุยพูดจาไม่พอคุณคุยพอๆหน่อยสมเจตคุยดีๆพูดเพาะพูดเพาะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะคุณสีนแต่จะร้องแต่ว่าไม่ได้เขาบอกให้หลอกเขาบอกให้จะไม่หยุดร้องคือว่าปุ๊บแล้วถ้าเขาหยุดร้องให้ได้กูถึงจะพูดดีด้วยเนี่ยเสียงดังเยอะก็เอกเสียงดังวุ่นวายอ่ะเขากลัวดิคุณพูดจาเพาะเด้อสมจิตนะเอามึงพูดมาเองอ่ะคุณกูแนะนำสวัสดีค่ะจากชื่อสมจิตให้ไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลองปังนะไม่ได้ดีกว่าลองดิอ่ะลองดูลองก่อนอ่ะมึงลองอ่ะมึงพูดดิหนูเรียกมามาคุยกับพี่เขาดีๆก่อนลองคุยดีๆหน่อยพี่ชื่ออะไรพี่สมจิตเสื้อแดงสมจิตเสื้อแดงเรื่องแดงด่ากูเลยมั้งสมจิตเนี่ยไม่ใช่เขาชื่อเขาไม่จะด่าแกทำไมน้ำจะพูดอะไรไม่เห็นเหลืองแดงเรื่องแดงสมจิตเรื่องแดงเรื่องแดงจัตตสีสมจิตด่าพูดจริงอะจัตตสีก็พูดไปเองดิจะได้ฟังด้วยไอ้คุยกับเขาดีๆพูดอยู่ว่าคนยังไม่กินยาคุยกับเขาแล้วอะไรมีอะไรมั้งก็พูดมาดิก็ต้องถามว่าที่ทำไมถึงร้องไม่ใช่สมจิตอะไรก็เอามาทุกคืออะไรกันแน่เรื่องเรื่องแดงแล้วเรื่องแดงไปไหนอ่ะเรื่องแดงไปทุกไปไหนเยี่ยมบ้าแกเอาเขาไปป่ะน่ะนี่ยังไม่พูดแกนะพูดคนเดียวสมจิตชื่อสมจิตมันนี่นะสมจิตเรื่องแดงเรื่องแดงเรื่องชูชาชาจะได้ลิ้นไม่ต้องจะได้พูดใจจะได้น้ำตาจะไม่ต้องไหลออกมาสมจิตเรื่องแดงใช่มึงพูดเพราะเพราะดิสมจิตถ้ามึงพูดกับเขาเพราะเขาไม่ร้องหรอกมึงเชื่อมมึงเยอะตามเป็นพันเลยอ่ะนี่เองชอบดูเขาไงดูเขาก็ร้องอ่ะป้าสมจิตเรื่องแดงปนค่ะอยู่ในปนอยู่ในปนเขาว่าอะไรอยู่ในปนเขาคนนี้จะไปปนป้าเจียวปนไปปนอยู่ทำไมสมจิตอ๋อสมจิตจะปนป้าไปเจียวปนอ๋อที่เล่นชื่อปนนี่ไม่ไปเชื่อว่าสมจิตเนี่ยเขาชื่อเล่นเขาที่ป้าปนฟังน้ำถ่ายไว้ดีนะพูดเพราะหน่อยดิโอ้โหไม่ใช่ฟังนะพี่ฟังด้วยเวลาคุยแล้วให้คุยรู้เรื่องก็ใจเย็นสมจิตป้าปนไม่ใช่ป้าเขาชื่อป้าปนชื่อจริงเหรอชื่อเล่นไหนชื่อเล่นสมจิตเรื่องแดงสมจิตเรื่องแดงพูดเลยให้กูฟังมั่งดิให้กูฟังดิใจเย็นดิโอ้โหสมจิตเรื่องแดงชื่อเล่นชื่อยายปนปนค่ะปนสะกดให้ถูกดิปนไม่มีหรอกคนชื่อปนในเรื่องโลกนี้ปนปนเก็บอะไรมาปนปนปนป้าปน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 อันนั้นเนี่ยปอนปนเนี่ยปอนปนเงินเดือนมันจะหวานพูดดีๆป้าเจ้าอยากรู้จักชื่อเจ้าไหมเจ้าอะไรไม่ใช่ฟังนะเขาอยากรู้ทำไมเขาถึงร้องช่วยให้เขาหายร้องหน่อยก็มึงมาเบียดพวกกูอยู่ได้บ้านคิดถึงบ้านค่ะคิดถึงบ้าน